สวัสดีครับวันนี้ผมมานะชัยนำเหรียญชนิดราคา5บาทซึ่งด้านหลังเป็นพระบรมพิไธยย่อพปร.มาให้เพื่อนสมาชิกได้รับชมกันนะครับสำหรับเหรียญ5บาท9เหลี่ยมด้านซ้ายมือนั้นออกในวาระรัชมังคลาภิเษก2กรกฎาคมปีพ.ศ. 2531ครับส่วนเหรียญด้านขวามือออกในวาระเฉลิมพระชนมายุ50พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ครับออกเมื่อวันที่5ธันวาคมปีพ.ศ. 2520ครับก็เท่าที่เห็นที่เหรียญที่มีด้านหลังพระบรมพิไธยย่อพปร.ก็เห็นอยู่2เหรียญนี่แล้วครับท้ายนี้ขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับที่ให้ความสนใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ